มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มีขึ้นเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะตรงกับวันที่21ตุลาคมของทุกๆปีแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการในขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็จะได้ยินข้อมูลข่าวสารว่าเมื่อวานมีการจัดกิจกรรมไปแล้วในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกับวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการช่วยกันปลูกต้นไม้พยุงค่ะเนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยปลูกต้นไม้กันมากยิ่งขึ้นโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคมของทุกปีร่วมการปลูกต้นไม้บริเวณสนามด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้คนไทยหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ปลูกต้นพยูงค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนไม้มีค่า58ชนิดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นไม้มีค่าเศรษฐกิจสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจหรือว่าจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก็ได้สำหรับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติถือว่ากำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดพระชนชีพด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ